เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับก็ยังเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2562นะครับคณะรัฐมนตรีเขาได้อนุมัติโครงการนะครับช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวในปีการผลิต 2562/63 แล้วนะครับซึ่งเดิมนะครับตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับเขาได้เสนอโครงการช่วยเหลือเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวในปีการผลิต 2562/63 โดยมีอัตราให้ความช่วยเหลือที่500บาทต่อไร่ครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาทนะครับโดยเป็นวงเงินที่จ่ายให้กับเกษตรกรประมาณ 26,793 ล้านบาทนะครับตรงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในการดำรงชีพและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับโดยมีกลุ่มเป้าหมายก็คือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี2562กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวนประมาณ 4,570,000 ครัวเรือนโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวเฉพาะเกษตรกรรายย่อยอัตราไร่ละ500บาทครอบครัวละไม่เกิน20ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาทนะครับซึ่งเขาจะดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน62ไปจนถึง30กันยายน2563นะครับโดยวิธีการดำเนินการนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี2562กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งให้ทกส.สำนักงานใหญ่โดยทกส.เนี่ยจะเป็นผู้พิจารณาว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการเก็บเกี่ยวจริงและไม่ซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและนอกจากนี้นะครับพื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับการช่วยเหลือจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่ได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติจากรัฐบาลเว้นแต่เกษตรกรจะนำพื้นที่ประสบภัยนั้นไปแจ้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเพาะปลูกข้าวใหม่นะครับซึ่งปลูกได้ทันในช่วงเวลาเพาะปลูกในรอบที่1นะครับครับและนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วนะครับโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปีการผลิต 2562/63 นะครับโดยช่วยเหลือที่ไร่ละ500บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่สูงสุด 10,000 บาทนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่ลูกกระดิ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ